างอันจากร้านดีวายค่ะงานเล็กๆเป็นยังไงครับทำไมต้องถึงยากสักซิ่งคิดซิ่งคิดแบบจุกๆก็อยากสักก็เลยไปตักงานเล็กๆลองดูไปร้านแล้วเอ๊ะสักอะไรดีนะแล้วสมัยก่อนมันจะมีแบบเล่มก่อนเขาจะปริ้นงานไว้เลยงานไทบอนก็ปริ้นใส่ A4 แล้วก็เลือกอารมณ์นั้นเหมือนกันอันก็อยากลองสักเล็กๆก็เลยเลือกฟอนต์ภาษาจีนจากที่นี่แล้วตอนที่กลับมารายแรกเนี่ยเรายังเรียนอยู่ใช่ไหมสายวิทย์ด้วยค่ะนิด สายวิทย์ตอนนั้นจำได้เลยพานไปสักลายที่ต่อมาแล้วครูเห็นครูก็จะเดินมาข้างหลังครูบอกว่าเธอสักทำไมลายเนี้ยเดี๋ยวแก่ไปรู้ไหมมันก็จะกลายเป็นแมงป่องเหี่ยวนะอะไรเงี้ยคือเราพอเรามีความชอบแล้วเราก็เฉยเฉยแล้วก็อันน่ะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าใช้กระเป๋าอะไรที่ไปตามท้องตลาดแล้วไม่มีก็เลยเลือกที่จะซื้อกระเป๋าผ้ามาเพ้นเองซื้อรองเท้าแบบเรียบๆมาเพ้นเองแฟนก็เลยบอกเอ้ยลองไปเรียนไหมล่ะเผื่อจะเอามาทำเป็นอาชีพเพราะว่าอันทำศิลปะอะไรเงี้ยพอได้ก็เลยลองมาศึกษาแล้วพอไปมาก็เริ่มจริงจังจริงๆอ่ะนะชอบงานสีแต่แนวที่ถนัดก็จะเป็นแบบพอร์ตเทรตขาวดำอะไรอย่างเงี้ยจุดกำเนิดของการที่คิดว่าตัวเองทำไมถึงทำขาวดำได้ดีหรือถนัดแนวนี้ก็คือในการที่ไปประกวดหลายๆที่อ่ะเราเลือกงานที่เราคิดว่าเราทำและเสร็จแล้วส่งประกวดทันเพราะในงานก็จะสักอยู่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงงานสีมันจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะแล้วพอเลือกที่ทำงานขาวดำเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่ไม่ใช่งานขาวดำแค่ขาวดำแล้วก็จบเพราะงานขาวดำอะถ้าไปแข่งกับงานสีอะมันจะชนะเขายากอะฉะนั้นเราเลยต้องหาดีเทลลายเส้นเนี่ยเป็นอะไรที่อันสุดหนักมาก3ปียังสักแค่ฟอนต์กับไทบอนอยู่เลยแล้วก็ประมาณ5ปีก็แอคทีฟตัวเองเพราะพี่เขาบอกว่ามันคนเรามันอยู่ที่ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะมันขายงานยากกว่าผู้ชายเมื่อก่อนจะขายงานตัวเองยากมากพอเข้ามาเขาจะถามว่าคุณเป็นงานอะไรอ่ะพี่ออสอ่ะสอนตั้งแต่เชื่อมเข็มดออิ้งคืออันไม่เป็นขาวดำไม่เป็นเงาอะไรทั้งสิ้นงานให้อันทำขาวดำนี่อันใช้เวลานานมากกว่าเขาจะยอมให้อันทำพอทำมาก็จะโดนตำหนิโดนเตือนว่ายังไม่ได้หนักเบานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นเรื่องเส้นบางทีเขายังแหกรูเลยอะค่ะแบบว่าเส้นทำได้ดีไหมไม่ใช่ทำงานทุกวันแล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีทะเลาะใครมาแล้วทำงานแย่อะไรเงี้ยพี่ออดก็จะบอกว่ามันอย่าทำอารมณ์นั้นให้มือเราอะแบบมาตรฐานคงที่ให้เราทำแบบเต็มที่ทุกงานแม้จะเป็นมินิมอลเส้นบางๆเล็กๆก็ต้องเต็มที่ไม่ใช่แบบสั่งให้เขาอันนี้เข้มอันนั้นอ่อนแล้วพออันได้ประกวดอะไรเงี้ยมันถามว่าได้รางวัลมาดีใจไหมดีใจในระดับหนึ่งแค่ว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วประสบการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้เราอ่ะสามารถขายงานเองได้ง่ายขึ้นจากที่ลูกค้าไม่ค่อยเชื่อถือกับพอเห็นงานเรามีรางวัลก็กลายแบบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเห็นงานแล้วคือทำคนนี้เชื่อใจทำได้เลยตอนไปถึงร้านนั้นอ่ะเราก็จะมองให้ความสะอาดนะตอนนั้นนะคะมองให้ความสะอาดโอเคพี่เปิดเข็มให้หนูใหม่นะโอเคพี่มีผลงานบ้างนิดหน่อยเอาแค่ลองสักมินิมอลเล็กๆอ่ะถ้าพี่ทำแล้วมันโอเคเราก็อยากทำต่อเลือกที่จะสักครั้งแรกให้มันเล็กๆก่อนดีกว่าจริงๆอ่ะอันมีรอยพลาดน้อยเพราะว่าตอนที่อันทำอันเลือกที่ทำเล็กๆเพราะด้วยเราทำอะไรอ่ะเราชอบคิดก่อนทำเราเลือกที่ทำเล็กๆเราเลือกที่อนาคตมันสามารถเติมหรือสามารถกบได้ส่วนอันเป็นช่างอันก็จะมองบอกลูกค้าเสมอว่าอย่าสักเพราะเพื่อนแนะนำอย่าสักเพราะไปเห็นคนอื่นมาละเท่ดีถ้าเราจะตัดสินใจสักให้สักเพราะว่าเรามีความชอบนะให้คิดอยู่ประมาณนึงอย่าคิดวันนี้พี่ทำเลย
จะแบบให้ลูกค้าหาแนวทางเองก่อนเพราะลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะก็จะมีแนวทางแต่ก็มีบางส่วนที่เดินเข้ามาแล้วฉันอยากมีรอยสักแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วลูกค้าพอมีเวลาให้กลับไปคิดก่อนเลยคือเราไม่ได้แค่แบบยัดเยียดให้ลูกค้าทำดีกว่าไปชี้ก็อย่างเนี้ยตามเขาแล้วพอสัก5ปีข้างหน้าเราอาจจะเบื่อก็ได้มันก็จะเบื่อง่ายค่ะอันก็จะแนะนำลูกค้าหาแนวตัวเองก่อนชอบอะไรลูกค้าไปเลเซอร์แต่ลูกค้าบางคนก็จะเป็นคีย์รอยง่ายถ้ารู้ว่าตัวเองมีคีย์รอยก็จะไม่แนะนำก็ผมทับงานไปเลยแต่ว่างานก็บางชนิดก็กบได้หมดแต่บางอันก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าทำมาค่อนข้างสาหัสบางคนไปทำแล้วทำอีกแต่ถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยมาอารมณ์แบบว่าไม่อยากให้ทำนี้นะไม่อยากได้ใหญ่กว่านี้ไม่อยากคือคอมเมนต์หลายๆอันอะมันฟิกทุกอย่างถามว่ามันจะสวยไหมคุณคงพอใจนะตอนนี้แต่ในอนาคตอันเชื่อใจว่าคุณไม่พอใจแน่นอนเราไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้แต่คุณฟิกทุกอย่างถ้าเมื่อคุณฟิกทุกอย่างแล้วคุณจะเลือกตัวเลือกมันน้อยแล้วถ้าการคิดผิดอย่างนั้นอันก็จะได้แค่ยุคนี้มันค่อนข้างเปิดผู้ใหญ่วันนั้นก็ยังมีลูกค้าอันที่แม่ก็พามาซึ่งลูกค้าก็อายุได้ประมาณหนึ่งแล้วคือโตแล้วอะแต่แม่พามาโดยที่แม่ไม่ได้ว่าอะไรกับบางครอบครัวอายุ40กว่าแล้วก็ยังบอกว่าพี่ยังต้องแอบแม่นะแม่พี่ไม่โอเคกับรอยสักนี้แต่พี่มีรอยสักพี่จะต้องโดนแม่พี่ได้ออกจากบ้านแน่เลยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่กับแม่แหละก็คือแยกอยู่แต่ถ้าไปเยี่ยมแม่หรือถ้าแม่เจอก็อาจทะเลาะกันหรือว่าเขาบอกแม่เขาไม่โอเคกับการมีรอยสักแต่ว่าเขาอยากสักก็แล้วแต่ความคิดคนนะคะเพราะว่าสังคมสมัยนี้มันคิดได้หลายอย่างแต่อันอยู่ในวงการเนี้ยถามว่าเห็นสายตาหรือไอ้พวกนั้นเยอะไหมส่วนใหญ่ก็จะไปเจอข้างนอกที่ที่มันเจริญหรือไม่ก็ที่มันกันดารถ้าไปที่มันกันดารเขาจะมองอุ้ยคุณสักยันมาอันนี้เขาเรียกว่ายันนะคะดิฉันไม่ได้สักยันค่ะนี่เป็นแทตูค่ะมันเป็นแบบรอยสักที่แบบมีเรื่องราวค่ะบางคนต่างจังหวัดเรียกว่าสักยันแต่ในกรุงเทพเนี่ยบางคนก็จะบอกอุ้ยไปลงทำหนังสือพิมพ์มาหรออะไรอย่างเงี้ยคนมองมันแตกต่างกันนะ